กลับมาอีกครั้งสำหรับตำนานตำรวจเหล็กโรโบคอปตำนานหนังแอนตี้ฮีโร่จากยุค80ที่เคยสร้างปรากฏการณ์กลายเป็นหนึ่งในสิ่งที่ป๊อปคัลเจอร์ของฮอลลีวูดที่จะขาดไปไม่ได้หลังจากปี2014เป็นต้นมากระแสโรโบคอปเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีเพราะว่าภาคล่าสุดที่ฉายออกมาในปี2014นั้นทำรายได้ไม่ตรงเป้าก็เลยทำให้โครงการถูกล้มไปในที่สุดแต่การมาของ Rock City ก็มีกระแสฮือฮามาตั้งแต่เวอร์ชั่นเบต้าแล้วซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ RoboCop เวอร์ชั่นคลาสสิกควรจะได้กลับมาแต่จริงๆกระแสมันก็มีมาตั้งแต่ช่วงที่ไปปรากฏตัวใน Mortal Kombat แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสที่ดีที่ผมจะมีโอกาสได้คุยในสิ่งที่ผมรักหรือซีรีส์ที่ผมรักมากที่สุดเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวนั่นคือ RoboCop อย่างไรก็ดีก็ฝากกดไลค์และสับตะไคร้ให้กับคลิปของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปคอนเทนต์อันถัดไปที่จะตามมาอีกเป็นพรวดเลยนะครับก็เรื่องราวของ RoboCop ถ้าใครเป็นแฟนเดนตายก็คงจะรู้กันอยู่แล้วว่า RoboCop เนี่ยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ที่ชื่ออเล็กซ์เมอร์ฟี่นะฮะหรืออเล็กซ์เจเมอร์ฟี่ชื่อย่อเจผมไม่รู้ว่าย่อมาจากอะไรเหมือนกันแกถูกแก๊งของบองดิเกอร์ที่คุ้มครองโดยนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่อันนี้เป็นเนื้อเรื่องของภาค1นะฮะก็พูดง่ายๆว่าแกถูกฆ่าตายในหน้าที่นั่นเองฮะหรือถ้าเรียกกันในภาษาอังกฤษก็คือ KIA นั่นเองนะครับแล้วทีนี้ด้วยความที่แกเป็นตำรวจน้ำดีแล้วมาตายในหน้าที่ในขณะที่ OCP กำลังต้องการคนที่จะมาเข้าโครงการโรโบคอปพอดีเอาล่ะเรามาเข้าประเด็นเกี่ยวกับภาค Rock City กันเลยดีกว่าเราเล่าเกี่ยวกับกำเนิดไปคร่าวๆในยุคปี1987แล้วเพราะฉะนั้นเรามาคุยเรื่องปัจจุบันกันดีกว่าจุดเริ่มต้นก็คือในวันที่แสนธรรมดาของวันประกาศข่าวทั่วไปแต่มันจะเป็นวันที่ไม่ปกติก็เพราะว่าผู้ก่อการร้ายได้ทำการบุกเข้าไปในสถานีแล้วทำการเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างแล้วโรโบคอปก็มาทำตามหน้าที่ปกติมันก็จะไม่ใช่วันที่ปกติสำหรับโรโบคอปอีกเช่นกันเพราะว่าโรโบคอปความทรงจำของโรโบคอปได้กลับมารบกวนจิตใจเขาทำให้เขาทำงานตะกุกตะกักจนกลายเป็นที่ฮือฮาในสังคมแล้ว OCP ไม่พอใจกับการทำงานของโรโบคอปในครั้งนี้มากเพราะว่าความเป็นมนุษย์ของโรโบคอปนั้นได้ทำให้การทำงานของพวกเขาไม่มีประสิทธิภาพแล้วมันส่งภาพลักษณ์ต่อองค์กรเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ทาง OCP เลยมีนโยบายในการติดไมโครชิปเพื่อให้แน่ใจว่าเขากำลังเห็นในสิ่งที่โรโบคอปเห็นเพื่อที่จะได้รู้ว่าโรโบคอปมีปัญหาอะไรกันแน่เพื่อที่จะแก้ปัญหาในระยะยาวให้มันจบไปสิ่งที่ผมตกใจที่สุดคือนี่คือหนึ่งในฉากที่เขาทำเอามาไว้ตั้งแต่ตอนแรกสุดของเกมแต่ว่าในหนังนี่คือเขาเอาฉากนี้ไปไว้เกือบจะท้ายเรื่องแล้วเพื่อเป็นการเปิดเผยว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีส่วนที่เป็นมนุษย์เฉพาะส่วนปากแต่เป็นทั้งใบหน้าของอเล็กซ์เมอร์ฟี่เลยนั่นเองและมันเป็นหนึ่งในส่วนที่ยังแปลกใจอยู่เสมอทุกครั้งที่ดูว่าสมัยนั้นเขาเมคอัพยังไงให้มันออกมาเป็นเหมือนกับเอาใบหน้ามาเคลือบไว้บนหน้าเครื่องจักรหลังจากฝังไมโครชิปแล้วทุกการสืบสวนของโรโบคอปจะถูกทุกย่างก้าวจาก OCP ซึ่งพอโรโบคอปได้ทำการสืบสวนไปสักพักหนึ่งเขาก็ได้พบกับบุคคลปริศนาที่ชื่อแวนดอลเขาได้ทำร้ายลูอิสพาร์ทเนอร์ของโรโบคอปตั้งแต่ในยุคคลาสสิกจนมีอาการโคม่าแล้วโรโบคอปต้องทำการสืบสวนคดีนี้ด้วยเพียงลำพังพอสืบสวนไประดับหนึ่ง ED209 หรือ ED209ได้ถูกโปรแกรมให้มีปัญหาแล้วทำการทำร้ายเจ้าพนักงานจนโรโบคอปต้องล้มมันให้ได้แล้วพอโรโบคอปล้มมันได้ก็
สถานการณ์ต่อไปก็ยังคงเป็นที่น่าเป็นห่วงเพราะตำรวจที่หายไปนั้นมีส่วนพัวพันกับเพื่อนของแวนดอลซึ่ง แวนดอลในภายหลังเขาได้เฉลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นเขาเนี่ยแหละเป็นคนทำให้โรโบคอปมีความทรงจำกลับมาแล้วมันทำให้โรโบคอปเห็นภรรยาแล้วก็เห็นภาพหลอนต่างๆในจิตใจของเขามันขึ้นอยู่กับตัวผู้เล่นแล้วว่าจะให้โรโบคอปจัดการเขาหรือว่าจะปล่อยไว้ชีวิตเขาไปซึ่งมันจะส่งผลต่อตอนจบในตอนท้ายซึ่งพอหลังจากแวนดอลเสียชีวิตหรือถูกจับกุมทีนี้เราจะต้องไปหาดีโอแมนซึ่งเป็นบุคคลที่เคารพนับถือในช่วงนี้ดีโอแมนจะถามเราว่าชีวิตหลังความตายมันเป็นยังไงเพราะว่าตัวเมอร์ฟี่ก็เพิ่งผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยปรึกษากับทางเมอร์ฟี่หรือโรโบคอปของเราว่าหลังจากตายไปแล้วจะเจออะไรเมอร์ฟี่ปฏิเสธซึ่งมันจะเป็นส่วนที่จะนำไปสู่จุดสุดท้ายของเรื่องก็คือดีโอแมนได้ตัดสินใจดัดแปลงให้ตัวเองกลายเป็นโรโบคอป2ซึ่งถามว่ามันในท้ายที่สุดมันก็จะต้องเป็นเช่นนั้นอยู่ดีซึ่งเราจะต้องต่อสู้กับโรโบคอป2ในร่างของเฮียแกนะครับ อย่างไรก็ดีแกได้ฝากข้อความสุดท้ายก่อนที่แกจะทำการผ่าตัดเขารู้สึกอิจฉาในสิ่งที่โรโบคอปเป็นและเขาว่าอยากมีความยิ่งใหญ่เหมือนกับโรโบคอปบ้างเขาก็เลยตัดสินใจว่าอยากมีชีวิตนิรันดร์และตัดสินใจกลายเป็นโรโบคอปในที่สุดและแน่นอนว่าเราจะต้องสู้กับโรโบคอป2แล้วพอเราชนะเราจะเลือกได้ว่าเราจะไว้ชีวิตหรือจะสังหารแกเลยซึ่งจะสังหารเฮียแกหรือไม่มันก็ไปสู่จุดสุดท้ายของเรื่องที่ว่าตัวเราอ่ะจะรอดมาจากตึกหรือไม่และตรงจุดนี้เราจะไปสู่ฉากจบในแต่ละแบบซึ่งก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกไปทางไหนซึ่งก็แล้วแต่ว่าคนเล่นจะเล่นเลือกเส้นทางไหน Don't forget to like and subscribe หรืออย่าลืมสับตะไคร้นะครับขอบคุณครับ